เสด็จพักในเวลาต่อมาประชาชนเรียกต่างกันว่าผาเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินยังโรงเรียนแก่งคอยอำเภอแก่งคอยซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2494ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานและเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงเป็นแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6โอกาสนี้ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ7 รอบพระชนมพรรษาซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา7 รอบโดยได้รับพระราชทานชื่ออาคารและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดิษฐานบนอาคารในการนี้ทอดพระเนตรห้องนิทรรศการซึ่งจะแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ